ดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Voice News ทาง Voice TV สลักจิตสลักใจชีวิตครับนายกลั่นไม่ยอมให้ประเทศกลับสู่วงจรก่อนปี57พร้อมสั่งคุมเข้มด้านอภิสิทธิ์และคสช.ฟังกลุ่มคนอยากเลือกตั้งลดใช้อำนาจพิเศษหมอชูชัยจุงมือ35อดีตสปช.เปิดตัวคชปท.ดันปฏิรูปประเทศแก้เหลื่อมล้ำขณะซุปเปอร์โพลสำรวจพบคนรายได้น้อยเลือกพรรคในใจแล้วแต่คนรายได้มากยังไม่เลือกวิชัยแนะสมคิดเล่าความจริงให้นายกฟังเศรษฐกิจการลงทุนยังไม่ฟื้นชี้ยิ่งห้ามวิจารณ์ทุจริตยิ่งเหมือนพิษสุนัขบ้าระบาดวัยรุ่นอเมริกันนับแสนเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมปืนย้ำรัฐบาลเห็นค่าชีวิตเยาวชนมากกว่าเงินสนับสนุนจากสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติของสหรัฐVoice News เย็นวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2561นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมศศิพงษ์แล้วก็คุณพัศวีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามเราผ่าน Facebook Live นะครับของ Tonight Thailand ด้วยนะครับก็เย็นๆแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะฮะเขาเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับไปที่กองทัพบกคนเยอะเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่มีนัยยะแฝงไว้สำหรับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็คือการขุดรากถอนโคนคสช.แล้วก็อยากให้รัฐบาลที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเป็นแค่รัฐบาลรักษาการฟีดแบคความคิดเห็นเยอะเลยนะครับคุณพัศวีที่ออกมาวันนี้เนี่ยนะครับจากทุกฝากฝ่ายเลยนะครับอย่างนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่ยอมให้ประเทศไทยกลับเข้าไปสู่วงจรก่อนปี2557พร้อมชี้แจงด้วยว่าการที่ต้องมีคสช.เข้ามาการที่ต้องมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศก็ต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนั่นเองครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าพูดผ่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับท่านห่วงใยถึงสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เพราะแม้หลายอย่างกำลังเดินหน้าไปด้วยดีมากกว่าก่อนปี2557อย่างเรื่องอะไรบ้างก็เช่นความสงบเรียบร้อยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาความยากจนเรื่องของคอร์รัปชันก็มีด้วยนะครับแต่ยังคงมีบุคคลบางกลุ่มที่พยายามเคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวายและจะยิ่งเข้มข้นขึ้นอีกหากรัฐบาลไม่ทำตามข้อเรียกร้องพลโทสรรเสริญเชื่อนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งตามรถแมพขั้นตอนวันเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายนะครับและอยากย้ำให้ชัดเจนว่าภารกิจสำคัญที่คสช.ต้องเข้ามาและมีรัฐบาลบริหารประเทศในช่วงนี้ก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ดังนั้นหากยังเกิดวุ่นวายขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้แล้วอะไรคือหลักประกันว่าบรรยากาศของการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะนี้สังคมก็เริ่มรู้สึกกังวลว่าภาพเก่าๆเริ่มกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งจึงอยากให้ทุกคนร่วมกันพิจารณาว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำเพื่อประคับประคองให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ส่วนรัฐบาลและคสช.จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยจะไม่ยอมให้ประเทศชาติกลับไปสู่วงจรแบบเดิมอีกเด็ดขาดพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุมภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะคสช.บอกเลยนะคะว่ายืนยันว่าจะเดินหน้าตามรถแมพไม่สนข้อเสนอของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะระบุด้วยบอกว่าคสช.กองทัพและประชาชนแยกออกจากกันไม่ได้ค่ะพลตรีปิยพงษ์กลิ่นพันธุ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11หรือว่ามทบ11ในฐานะทีมโฆษกคสช.ก็กล่าวถึงกรณีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจัดกิจกรรมรวมพลเดินหน้าถอนรากคสช.โดยเรียกร้องก็คือ1ค่ะกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกายน2561แต่สิ่งที่คสช.ตอบสนองคือการจัดการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์2562และข้อ2นะคะก็คือเรียกร้องให้ยุบคสช.เปลี่ยนให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นรัฐบาลรักษาการเท่านั้นพร้อมทั้งเดินขบวนแสดงเชิงสัญลักษณ์โดยแจกกระดาษให้ผู้ร่วมกิจกรรมพับเป็นรูปจรวดพร้อมกับโยนเข้าไปในกองบัญชาการกองทัพบกด้วยเรื่องนี้
พลตรีปิยพงศ์บอกว่าไอ้กิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวเป็นบททดสอบงานความมั่นคงที่จะต้องดูแลรักษาความสงบรักษาบรรยากาศไม่ให้มีการกระทบกระทั่งเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเหมาะสมการปฏิบัติตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการบังคับใช้กฎหมายปกติเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ได้มีการละเมิดสิทธิใครแต่อย่างใดค่ะครับก็มีการประสานงานกันกับกลุ่มเคลื่อนไหวเป็นระยะระยะนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ครับความร่วมมือก็ตามแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็ใช้ความอดทนไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับในเหตุการณ์24มีนาคมที่ผ่านมาคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขากำลังรวบรวมหลักฐานพยานและก็กลุ่มเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่หรือว่าเข้าข่ายความผิดกรณีใดบ้างนะครับส่วนข้อเรียกร้องทั้ง2ข้อก็คือข้อแรกเนี่ยเรื่องของระยะเวลาการเลือกตั้งเป็นข้อกฎหมายที่เป็นไปตามรถแมพอยู่แล้วเขาชี้แจงแบบนี้คสช.นะครับส่วนข้อเรียกร้องที่2คสช.กับกองทัพเป็นเนื้อเดียวกันกองทัพกับประชาชนก็เป็นเนื้อเดียวกันครับดังนั้นจะแยกจากกันไม่ได้เพราะว่าทุกคนเป็นคนไทยด้วยกันจะมาแยกว่ากองทัพต้องแยกออกจากประชาชนหรือว่าแยกออกจากคสช.เรื่องนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยนะครับขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าอยากให้คสช.ฟังกลุ่มคนอยากเลือกตั้งค่ะเพื่อประเมินถึงความต้องการของสังคมในเรื่องนี้และก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะลดการใช้อำนาจพิเศษต่างๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำให้คนยอมรับในกระบวนการทางการเมืองต่อไปส่วนทางกฎหมายต้องไปถกเถียงกันนะคะว่าสามารถทำได้หรือไม่วันนี้นะครับมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวของอดีตนะฮะสปช.คุณผู้ชมจำได้นะครับวันนี้เขาพากันมา30กว่าคนนะครับเปิดตัวกลุ่มที่มีชื่อว่าคชปท.คชปท.นี้เขาต้องการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทันที3ด้านด้วยกันนะครับนำโดยนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์ซึ่งเป็นอดีตสปช.เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายช่วยกันปฏิรูปประเทศทันทีครับชื่อย่อจำไว้แน่นๆเลยนะครับคชปท.เปิดตัวเครือข่ายประกอบด้วยอดีตสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติสปช.35คนมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอของสปช.ที่เห็นควรได้รับการขับเคลื่อนต่อไปมีเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาลดอำนาจของส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาคไปเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็ท้องถิ่นแทนเครือข่ายนี้นะครับเขาจะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้วยการเปิดเวทีสาธารณะแล้วก็เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เขาพลังพลเมืองเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมจะเป็นพลังโซเชียลมีเดียที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมได้รวมไปถึงวิทยุชุมชนที่เป็นประชาธิปไตยทางตรงประชาชนมีส่วนร่วมสังคมจึงมีความหวังในการที่จะเห็นอนาคตที่ดีได้และสามารถที่จะทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองทุกพรรคโดยไม่สังกัดหรือว่าผูกพันกับพรรคการเมืองใดที่เราเห็นอยู่ก็คือว่าแม้รัฐบาลมีอำนาจก็คงไม่สามารถที่จะปฏิรูปได้สำเร็จลำพังการใช้อำนาจอาจจะสำเร็จระยะต้นแต่ก็ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นการรูปประเทศเนี่ยคงต้องช่วยกันในทุกภาคีทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะภาคประชาสังคมนะตอนนี้มีการเปิดตัวของพรรคการเมืองต่างๆเราสามารถที่จะทำงานด้วยกับทุกพรรคการเมืองแต่ว่าไม่สังกัดหรือผูกพันกับพรรคการเมืองใดนะครับความคิดที่ว่าสังคมไทยมีความแตกแยกทางความคิดเนี่ยแล้วจะปลองดองไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเราปฏิรูปลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมความปลองดองจะเกิดขึ้นเองนะครับทั้งนี้อดีตสมาชิกสปช35คนที่ออกมานะครับมีใครบ้างอาทิค่ะนายมีชัยวีระไวทยะนายมณิสุขสมจิตและนางสาวรสนาโตสิตระกูลเป็นต้นค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะพร้อมเปิดให้ยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคในวันที่1เมษายนนี้ค่ะแต่ว่ายังคาใจคสช.และกกต.คือไม่ยอมตอบให้ชัดเจนนะเรื่องของการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกทั้งที่เข้ายุคไทยแลนด์ 4.0 แล้วยังคงต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอีกทำไมคะเรื่องนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับความชัดเจนจากคสช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งแม้ว่าจะสอบถามไปแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมากรณี
ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยได้มากน้อยเพียงใดนอกจากนี้การที่ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่จะต้องลงลายมือชื่อรับรองตัวเองแปลกใจบอกว่ารัฐบาลต้องการใช้นโยบาย Thailand 4.0 แต่เหตุใดยังใช้วิธีเช่นนี้อยู่ซึ่งหากจะทำในแนวทางดังกล่าวก็ต้องนำเครื่องพิมพ์หรือว่าเครื่องถ่ายเอกสารมาด้วยเพราะหากไม่ทำเช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมเอกสารมาได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นภาระที่ไม่จำเป็นนั่นเองครับคุณองอาจออกมาขยี้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณอาจค้ำไพบูลย์นะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยเรียกร้องให้ทางกกต.ทบทวนหน่อยเพราะว่าจะเป็นการกระทำที่มันซ้ำซ้อนสิ้นเปลืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นภาระต่อประชาชนเนื่องจากสมาชิกทุกคนได้ยื่นเอกสารนี้ตอนที่สมัครสมาชิกแล้วดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนมันก็น่าจะเพียงพอแล้วหรือเปล่านอกจากนั้นนะครับคุณองอาจยังเรียกร้องให้กสช.พิจารณายกเลิกแล้วก็คลายล็อกคำสั่งฉบับที่57/2557นะครับให้ทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่สามารถดำเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กสช.เนี่ยคลายล็อกคำสั่งของกสช.ออกส่วนหนึ่งนะครับก็คือให้รับสมัครสมาชิกได้ให้รับเงินบริจาคจากประชาชนได้ให้มีการจัดประชุมเตรียมการงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองที่บัญญัติไว้ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่องานด้านความมั่นคงแต่อย่างใดนะครับการเปิดโอกาสให้มีการคลายล็อกคำสั่งของคสช.เนี่ยก็จะทำให้พรรคการเมืองทั้งหลายสามารถเตรียมการเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปซึ่งก็จะตรงนี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายต่างๆนะครับว่าประเทศไทยของเรากำลังเดินหน้าไปตามโรดแมปเข้าสู่การเลือกตั้งตามที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีความต้องการต่อไปจนกกต.แจ้งว่ามีพรรคการเมืองตอบรับเข้าร่วมแล้ว58พรรคค่ะซึ่งในวันจันทร์ที่26มีนาคมนี้จะดูอีกครั้งว่ามีพรรคการเมืองใดตอบรับเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งกรอบแนวทางที่กกต.จะชี้แจงกับพรรคการเมืองต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของพรรคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะพรรคการเมือง50 60พรรคการเมืองที่ไปจดจองชื่อกับกกต.เรียบร้อยแล้วนี่นะครับหลายคนเล็งๆเอาไว้แล้วแหละว่าจะเลือกพรรคไหนอย่างไรสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซุปเปอร์โพลครับคุณผู้ชมเขาไปทำการสำรวจเรื่องของพรรคที่อยู่ในใจของคนไทยนะฮะปรากฏว่าคนที่มีรายได้น้อยเขามีพรรคที่เขาจะเลือกอยู่ในใจแล้วนะครับแต่ว่ามีอีกมุมนึงสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยเยอะกลับเป็นคนที่ยังไม่มีพรรคไหนอยู่ในใจเลยแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะตัดใจให้ใครด้วยนะครับซูเปอร์โพลเปิดเผยผลการวิจัยเรื่องนี้นะครับประชาธิปไตยกับการเลือกพรรคกรณีศึกษาพันกับอีก47รายเข้าไปสำรวจระหว่างวันที่15ถึง24มีนาคมที่ผ่านมาเขาถามอย่างนี้ครับมีพรรคการเมืองที่เลือกแล้วในใจหรือยังประสวีมีหรือยังอย่างนะฮะเป็นกลุ่มคนที่มีสตางค์นะที่ยังไม่ตัดสินใจแบบนี้เนี่ยนะครับอ่ะมาที่คำถามนี้ครับมีพรรคการเมืองที่เลือกแล้วในใจหรืออย่างนะฮะพบว่า 148.9 เลือกพรรคในใจแล้วเนี่ยครับขณะที่ 151.1 ไม่เลือกพรรคใดเพราะว่าเบื่อนะฮะเหตุผลสั้นๆแบบนี้เลยครับไม่เชื่อใจดีเฉพาะหาเสียงถอนทุนคืนโกงเลือกมาก็เหมือนเดิมไม่มีใครทำเพื่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติอย่างแท้จริงไม่ชอบเลยพวกกลางเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลแต่ที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมในกลุ่มที่เขาจำแนกออกไปเป็นคนที่มีรายได้น้อย 152.6 พวกนี้เขาเลือกแล้วนะครับเขามีพรรคที่อยู่ในใจของเขาอยู่แล้วต่างจากกลุ่มคนรวยคนที่มีรายได้เยอะ 161.4เขายังไม่เลือกพรรคใดเลยครับเมื่อจำแนกตามกลุ่มที่รู้เข้าใจประชาธิปไตยกับกลุ่มไม่รู้ไม่ทราบพบว่าคนไม่รู้ไม่ทราบประชาธิปไตยส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เลือกพรรคในใจแล้วนะคะแต่ว่ากลุ่มคนที่รู้เข้าใจประชาธิปไตย 53.3 คือยังไม่เลือกพรรคใดเหมือนกันนอกจากนี้ในความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลและคสช.ที่จะให้ทำเพื่อคืนความสุขประชาชนอันดับแรก 68.9 บอกว่าต้องการรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีรักษาโรคฟรีคืนกลับมาค่ะ 66.5 บอกต้องการให้แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานรัฐโกงเงินคนจนแล้วก็ขอให้เยียวยาคนจนด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องร้อนแรงอยู่ในขณะนี้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังสำรวจพบว่า 63.2 เนี่ยต้องการความปลอดภัยทางถนนความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินรองลงมาก็คือต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดระเบียบสังคมหวยเกินราคาก็มาด้วยนะครับส่วน 159.8 ต้องการให้ใช้มาตรการเด็ดขาดทุกปัญหาอย่าผ่อนปลนขอเข้มข้น
เน้นๆไปเลยนะครับตลอดเวลาเพราะว่ากลัวเสียของร้อยละ 56.8 ต้องการให้ปรับปรุงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็ประกันสังคมสุดท้ายนะครับร้อยละ 43.8 ต้องการให้แก้ไขปัญหาพฤติกรรมคนเรื่องของทัศนคติด้วยร้อยละ 32.2 ต้องการอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดกฎหมายเสียเองจัดการเลือกตั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็รัฐปัญหาแรงงานเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปติดตามอีกหนึ่งแหล่งเกี่ยวเนื่องกับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรโดนม.44ฟ้าผ่าไปเปรี้ยงเดียวเนี่ยนะครับโอ้โหปฏิกิริยาเยอะเลยสุดสัปดาห์นี้พรรคการเมืองด่าหน้าออกมาโอ้โหลุงตู่กันขมเลยนะครับช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันครับหัวหน้าคสช.นะครับใช้คำสั่งตามมาตรา44ปลดคุณสมชัยศรีสุทธิยากรออกจากการเป็นกกต.โอ้โหก็ร่วมสัปดาห์แล้วนะยังไม่หยุดนะร้อนแรงต่อมีความเคลื่อนไหวไปถึงคุณสมชัยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ความเห็นต่างๆจากหลากหลายส่วนนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันกับสิ่งที่มันกระทบนะฮะคุณผู้ชมครับทั้งเพื่อไทยทั้งประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ประสานเสียงกันเลยนะครับออกมาตำหนิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับถึงการใช้อำนาจในมาตรา44ปลดคุณสมชัยนี่นะครับมันกระทบหลายอย่างจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องของการใช้อำนาจเกินขอบเขตเกินไปหรือเปล่ารวมไปถึงสร้างความสับสนให้กับสังคมด้วยเราไปเริ่มกันที่พรรคเพื่อไทยก่อนนะครับคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกเพื่อไทยเห็นว่ารัฐบาลคสช.ต้องระมัดระวังในการใช้อำนาจนี้เพราะว่ามาตรา44เป็นเหมือนอำนาจพิเศษของฝ่ายบริหารแต่กลับปลดกรรมการในองค์กรอิสระได้ไม่เช่นนั้นจะมีคำถามตามมาถึงมาตรการมาตรฐานในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรที่เขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็เป็นองค์กรอิสระล่าช้า2มาตรฐานหรือไม่รัฐบาลคสช.ต้องสั่งปลดด้วยหรือไม่หรือทุกภาคส่วนต้องลดราวาศอกให้บางเรื่องดุด้านแข็งกร้าวในบางเรื่องหรือไม่คุณสอนตั้งข้อสังเกตนะครับรัฐบาลคสช.ควรนำปัญหานี้ไปทบทวนว่าทำอย่างไรจะให้เกิดความเชื่อมั่นว่าองค์กรอิสระสามารถทำงานได้อย่างอิสระไร้ใบสั่งไร้การแทรกแซงไม่มีการลวงลูกปล่อยให้กระบวนการและความเป็นมืออาชีพดำเนินไปตามกระบวนการอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ระบุว่าพลเอกประยุทธ์ควรใช้มาตรา44อย่างระมัดระวังและรอบคอบเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรอิสระซึ่งจะส่งผลกระทบกับตัวบุคคลและการทำงานขององค์กรนั้นๆทั้งนี้การออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ปลดนายสมชัยระบุว่าเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับกระบวนการและกำหนดการเลือกตั้งที่สร้างความสับสนคือคุณองอาจเห็นว่าน่าจะเป็นการใช้อำนาจที่เกินสมควรเพราะการให้สัมภาษณ์ของคนคนเดียวเนี่ยคงไม่สามารถสร้างความสับสนได้ถ้าไม่พูดอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลที่เพียงพอแต่ความสับสนเรื่องการเลือกตั้งน่าจะอยู่ที่พฤติกรรมของหัวหน้าคสช.และแม่น้ำ5สายถ้าหัวหน้าคสช.ไม่เลื่อนกำหนดการจัดการเลือกตั้งไปเรื่อยๆก็คงไม่มีผลให้เกิดความสับสนได้ค่ะขณะที่วันนี้นะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะออกมาเปิดเผยเหตุผลเนี่ยที่โดนปลดฟ้าผ่านะคะจากกกต.ด้วยคำสั่งมาตรา44อีกครั้งในงานเสวนานะคะเรื่องมาตรา44เพื่อชาติหรือเพื่อใครจัดโดยคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35นะคะที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเพียงเพราะตีความวันเลือกตั้งเร็วกว่าที่คสช.ได้ต้องการไว้ไปฟังเสียงของคุณสมชัยกันค่ะจะนำเรื่องปมประเด็นดังกล่าวนั้นขึ้นฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและเพื่อศาลมีคำวินิจฉัยว่ากกต.นั้นจัดการเลือกตั้งขัดกับรัฐธรรมนูญและเป็นผลทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ1เลือกตั้งโมฆะ2กกต.รับผิดทางแพ่ง3กกต.อาจจะต้องรับผิดทางอาญานะครับซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี้ยผมคิดว่าเป็นเหตุที่สำคัญนะครับว่าถ้าผมอยู่ผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนั่นคือผมจะยืนยันการประกาศการเลือกตั้งใน90วันหลังจากพ.ร.บ.4ฉบับมีผลใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุดนะครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่ไม่สมควรให้ผมอยู่ใน
เวลาที่ต้องตัดสินนั้นนะครับความจริงกลัวผมเกินไปครับกรกตอีก4คนอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะฮะและถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยวันนั้นผมก็ลาออกแล้วนะครับด้วยตัวผมเองวันนั้นผมจะถูกด่ามากกว่านี้นะครับแต่วันนี้ผมขอบคุณที่ทำให้ผมขึ้นปกได้ทุกวันครับนะฮะคำนวณเร็วไปหน่อยนะฮะก็เลยแหมสร้างความไม่โผล่ไม่ไปใส่นิดหนึ่งนะฮะคุณชัยบอกว่ากลัวผมเกินไปหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้เรื่องเดียวกันนี้นะครับคุณผู้ชมสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าไปทำการสำรวจด้วยนะครับพบว่าร้อยละ 39.24 เห็นว่าควรที่จะมีการชี้แจงเหตุผลที่มาที่ไปให้สังคมเข้ารับรู้กันหน่อยแล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องด้วยรองลงมาร้อยละ 32.72 มองว่าเป็นการใช้อำนาจมากไปหรือเปล่าอันนี้สอดคล้องกับคุณองอาจนะนะฮะควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาแล้วก็ร้อยละ 32.46มองว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของคสช.แน่นอนแล้วก็มีผลต่อความเชื่อมั่นด้วย 151.21 ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสช.ควบคุมสถานการณ์ได้คือเขากังวลไงว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกต์ตามมาหรือเปล่านะฮะก็เอาเป็นว่าทหารเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จมีกำลังอยู่แล้วมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาลุงตู่น่าจะเอาอยู่ละกันนะฮะรองบาร์ 129.61 บอกว่าไม่แน่ใจไปดูเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันที่ถูกออกมาเปิดโปงหลายเรื่องในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโกงเงินคนจนโกงเงินชาวเขารวมไปถึงโกงเงินกองทุนเสมาของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับข้าราชการ48คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมายอมรับสารภาพนะครับว่าเป็นคนที่ทำทุจริตจริงนะฮะแต่ว่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเขาไม่เชื่อครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นคนลงมือคนเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีปฏิกิริยาออกมาจากคุณพิชัยนฤทธพันธ์ด้วยนะครับออกมาพูดถึงกรณีที่นายกลุงตู่เนี่ยนะครับอย่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมากมายมันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นอันนี้คุณพิชัยบอกว่ายิ่งห้ามมันก็จะยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นและการลงทุนไม่มาประเทศเรามากขึ้นนะครับคุณพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยากให้คนที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจนะครับคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับอธิบายให้พลเอกประยุทธ์รับทราบความจริงหน่อยนะครับว่าเรื่องจริงๆเนี่ยของเศรษฐกิจและการลงทุนตอนนี้มันเป็นยังไงและสาเหตุที่การลงทุนภาคเอกชนหายไปมากเลยนี่นะครับตลอดเกือบ4ปีหลังการปฏิวัติและถึงตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นมันคือเรื่องอะไรกันแน่คุณพิชัยยกตัวอย่างแบบนี้ครับการที่คุณสมคิดบอกว่าการขอส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเป็น 224% จาก 190,000 ล้านบาทเป็น 600,000 ล้านบาทในปีที่แล้วนั้นความจริงในมุมของคุณพิชัยเป็นแบบนี้ครับก่อนการปฏิวัติมียอดขอส่งเสริมกว่า 1,100 ล้านบาทเยอะนะซึ่งมากกว่าโดยหลังปฏิวัติยอดเนี่ยมันลดลงไปถึงกว่า 180แล้วก็การลงทุนที่แท้จริงเนี่ยมันยิ่งลดน้อยลงไปกว่านี้อีกนะครับทั้งนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ห้ามการวิจารณ์เรื่องการทุจริตมันก็ยิ่งจะทำให้การทุจริตนั้นมีมากยิ่งขึ้นเพราะขนาดมีการวิจารณ์แบบนี้แล้วเนี่ยการทุจริตยังมีไปทั่วเลยนะครับถ้าห้ามวิจารณ์การทุจริตคอร์รัปชันจะยิ่งทำให้ดัชนีความโปร่งใสของประเทศไทยมันจะย่ำแย่ลงไปอีกส่วนความคืบหน้ากรณีกระทรวงศึกษาธิการไปตรวจพบการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตระหว่างปี2551ถึง2561จำนวนเงินกว่า88ล้านบาทและต่อมามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนจะพบเพิ่มเติมนะคะว่ามีเงินหายไปเพิ่มอีกกว่า30ล้านบาทโดยปปท.ก็เข้าไปตรวจค้นบ้านนางรจนาสินทีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษาระดับ C8 ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสารภาพแต่ว่าคือไม่เชื่อว่าทำคนเดียวนะคะทั้งนี้ก็ได้อายัดเอกสารรวมไปถึงคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กลับมาตรวจสอบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นขณะนี้การตรวจสอบข้อเท็จจริงคืบหน้าไปกว่าร้อยละ6ล่าสุดก็นำเอกสารการประชุมคณะกรรมการกองทุนปี2551มาตรวจสอบอย่างละเอียดพบข้อมูลการทุจริตโดยใช้วิธีการขออนุมัติถึง2ครั้งด้วยกันขณะที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะเครือข่ายช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยทันทีจัดเสวนาค่ะเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทันทีเรื่องนี้นางสาวรสนาโตศิตระกูลแสดงความเห็นนะบอกว่าเรื่องการศึกษาจะทำได้ต้องดึงครอบครัวมาเกี่ยวข้องค่ะเพราะคนที่ห่วงใยเด็กที่สุดก็คือครอบครัวจากโครงสร้างเดิมที่มีวัดบ้านชุมชนอย่าไปกลัวว่าครอบครัวจะนำเงินไปใช้หนี้จนเกิดการกีดกันพ่อแม่ออกไปเหลือไว้แต่โครงสร้างระบบราชการขณะที่เราเนี่ยมีการโกงเงินคนจนจำนวนมากนั่นเองค่ะ
ไปดูกันที่เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยนะคะล่าสุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะเตรียมที่จะผนึกกำลังกับบริษัท NEC ผุดแนวคิดโซลูชันรักษาความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อที่จะสอดรับกับยุทธศาสตร์สมาร์ทเซคูริตี้พร้อมเตรียมนำรูปแบบศูนย์ SME ITC มาเติมความคิดใหม่ๆนะคะให้กับผู้ประกอบการซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SME ค่ะนายวีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ.เตรียมนำเทคโนโลยีของบริษัท NEC ที่ประเทศญี่ปุ่นมาใช้ภายในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สมาร์ทเซคูริตี้จาก NEC Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจด้านเครือข่ายระบบโทรศัพท์โครงข่ายการติดต่อสื่อสารระบบปฏิบัติการ IT ระบบรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงระบบโลจิสติกขณะเดียวกัน NEC ยังมีนวัตกรรมช่วยสร้างเมืองที่ชาญฉลาดทั่วโลกด้วยนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าที่มีความถูกต้องในการตรวจสอบสูงสุดของโลกคือสามารถที่จะตรวจจับได้ในความว่าใบหน้าคนที่กำลังเข้ามาในพื้นที่ของกล้องเนี่ยมันตรงกับใบหน้าของคนในฐานข้อมูลลิสต์ของคนที่เฝ้าระวังหรือว่าอยู่ในความสนใจไหมก็จะช่วยเฝ้าอาชญากรรมนะคะซึ่งก็มีความถูกต้องและรวดเร็วค่ะนิคมอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของประเทศเนี่ยนะครับคนที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมชั้นสูงมูลค่าการลงทุนต่อ1หน่วยพื้นที่1ไร่เนี่ยเดิมเนี่ยเรามีตัวเลขว่าประมาณ10ล้านบาทแต่วันนี้เนี่ยพฤติกรรมของลูกค้าเราเนี่ยนะครับใช้เงินลงทุนสูงขึ้นถึงประมาณ30ล้านบาทต่อ1ไร่นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าการลงทุนในอาคารเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าเครื่องจักรที่เขาเอาเข้ามาเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีระบบในการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถติดตามตรวจสอบได้ว่าการที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยมีการดูแลอย่างรอบครอบรัดกุมครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางกนอ.เขาเตรียมที่จะนำรูปแบบการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งมหานครโตเกียวซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารมหานครโตเกียวนะครับที่เขาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในกรุงโตเกียวและปริมณฑลที่มีอยู่กว่า 900,000 รายกนอ.เขาจะนำแนวทางนี้รายละเอียดการพัฒนาผู้ประกอบการของ TIRI เขาจะเอามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาศูนย์ SME ITC ซึ่งศูนย์นี้นะครับอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ12แห่งจะมาทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่ออะไรครับให้ผู้ประกอบการ SME แล้วก็สตาร์ทอัพในไทยได้รับสิทธิประโยชน์พร้อมเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่เติมความคิดใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยนอกจากนี้จะช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการ SME ที่ประสบปัญหาหรือว่ามีหนี้สินหรือว่าอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลายโดยจัดผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ปัญหาด้านการบริหารการจัดการการเงินแล้วก็ให้คำแนะนำวิธีที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูหรือว่าการสืบทอดกิจการเบื้องต้นบ้านเราตอนนี้นะครับมีแล้วที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีที่2อันนี้พูดถึงเมืองไทยนะครับก็จะมีศูนย์ ITC เนี่ยอยู่อีก12แห่งทั่วประเทศตามศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วในเฟสถัดไปซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าจะมีอีก76ศูนย์ที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วจะเป็นขนาดย่อมลงไปหน่อยนะครับไอเดียต่างๆที่เราได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาผสมผสานจากไอเดียที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นและมีความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับในภาพของนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็ได้รับนโยบายเช่นเดียวกันว่าน่าจะมีศูนย์ในเรื่องของการเติมความรู้ต่างๆให้ SME นะครับซึ่งทางการนิคมอุตสาหกรรมก็ได้ทำศูนย์แรกอยู่ที่ตรงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนะครับอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะครับการมาดูในครั้งนี้นอกจากในเรื่องของพลังงานนอกจากในเรื่องของ Smart Security แล้วนอกจากในเรื่องของ EFC ที่เกี่ยวกับ Eastern Food Corridor หรือตัวห้องเย็นภาคตะวันออกแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปให้ทางนิคมต่างๆเนี่ยครับเป็นช่วยเป็นศูนย์เพิ่มเติมว่าจะให้การบริการกับ SME ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูวันนี้ก็คงจะได้องค์ประกอบ
ที่ครบถ้วนที่จะให้การนิคมก็ดีทางบอร์ดได้เข้าใจนะครับแล้วก็นำเรื่องนี้ก็ไปสู่กระบวนการดำเนินการได้ต่อไปการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คหรือว่าเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมใหม่ตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะเช่นอุตสาหกรรมดิจิตอลอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมอากาศยานเป็นต้นค่ะWatch News ช่วงหน้าคุณผู้ชมที่ติดตามเราผ่าน Facebook Live ห้ามพลาดเลยนะแล้วก็ใครที่ใช้โทรศัพท์ Android เนี่ย Facebook เขาเอาข้อมูลของเราไปใช้จริงๆหรือเปล่า อยากรู้ไหมห้ามพลาดช่วงหน้ารวมไปถึงเรื่องของการถือครองปืนที่สหรัฐด้วยนะครับคนอเมริกันที่เขาเป็นวัยรุ่นเรื่อนแสนก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเขามากกว่าเงินสนับสนุนจากสมาคมปืนหน่อยช่วงหน้าติดตามนะครับคุณผู้ชมที่ใช้สมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยนะครับกว่า50ล้านคนทั่วโลกล้วงข้อถูกล้วงข้อมูลไปใช้หรือเปล่า Facebook เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับอดใจรอแป๊บหนึ่งนะฮะพาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกาครับวัยรุ่นอเมริกันหลักแสนคนเลยนะครับคุณผู้ชมเขาออกมาเรียกร้องอยากจะให้รัฐบาลของเขาเนี่ยนะครับออกกฎหมายในการควบคุมการถือครองปืนหน่อยนะครับพวกเขาเรียกร้องแบบนี้ว่าอยากจะเห็นความสำคัญชีวิตเขามากกว่าเงินบริจาคของสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติสหรัฐครับชาวอเมริกันนับแสนคนนะครับส่วนมากก็เป็นเด็กเป็นเยาวชนนะครับออกมาชุมนุมทั่วประเทศเลยแล้วก็อีกหลายเมืองทั่วโลกรวม800แห่งเข้ามาชุมนุมกันในแคมเปญ The March for Our Lives เพื่อเรียกร้องให้มีการควบคุมปืนอย่างเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนบ่อยครั้งแล้วก็ฆ่าชีวิตนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมากเอมม่ากอนซาเรสแกนนำนักเรียนผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนที่พาร์คแลนด์มอรัลัสฟลอริดาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง17คนได้กล่าวสุนทรพจน์บนเวทีหลักที่กรุงวอชิงตันดีซีพร้อมเอ่ยชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นพร้อมกับยืนสงบนิ่งบนเวทีเป็นเวลา6นาทีกับ20วินาทีครับนี่เป็นระยะเวลาที่นักเรียนในพาร์คแลนด์เผชิญหน้ากับความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนผู้ประท้วงส่วนใหญ่ก็เรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องชีวิตของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ที่พรรครีพับลิกันได้จากเงินสนับสนุนจากสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NRA เนื่องจากที่ผ่านมาการผลักดันกฎหมายควบคุมปืนมักไม่ผ่านสภาคองเกรสเพราะว่าพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากทั้ง2สภาด้วยเหตุนี้ผู้ประท้วงจึงย้ำนะคะว่าคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมการประท้วงครั้งนี้กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งในไม่กี่ปีข้างหน้าดังนั้นพวกเขาจึงมีความสำคัญที่นักการเมืองจำเป็นที่จะต้องรับฟังเช่นกันนอกจากนี้แกนนำนักเรียนยังย้ำนะคะว่าความรุนแรงจากอาวุธปืนส่งผลกระทบต่อคนทุกเชื้อชาติอีกทั้งยังให้คนผิวสีได้ขึ้นไปปราศัยบนเวทีด้วยหลายคนรวมไปถึงโยรันดารีเนคคิงเป็นหลานสาววัย9ปีของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์แกนนำต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองให้กับคนผิวสีโดยโยรันดากล่าวนะคะว่ามาร์ตินลูเทอร์คิงมีความฝันว่าคนไม่ถูกตัดสินด้วยรูปลักษณ์ภายนอกแต่ด้วยนิสัยใจคอและความสามารถส่วนเธอฝันบอกว่าโลกนี้ควรจะไม่มีปืนค่ะหลังมีข่าวออกมานะคะว่าผู้ที่ใช้งานส่วนตัวนะฮะของผู้ใช้ Facebook ประมาณ50ล้านคนข้อมูลเนี่ยถูกรั่วไหลนะฮะส่งผลให้ผู้ใช้งานหลายคนกลับมาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวบน Facebook มากขึ้นและพบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าถูก Facebook ขโมยข้อมูลการใช้โทรศัพท์ในระบบ Android นะคะเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความจริงแล้วเนี่ยผู้ที่ใช้งาน Facebook เนี่ยเป็นผู้ที่อนุญาตให้เองค่ะเรื่องอื้อฉาวที่ Facebook ปล่อยให้สถาบันวิจัย Cambridge Analytica นะคะสร้างแอปพลิเคชันแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook กว่า50ล้านบัญชีโดยไม่รู้ตัวค่ะก็ทำให้มีผู้ใช้ Facebook กลับไปตรวจสอบบัญชี Facebook ของตัวเองกันมากขึ้นคือช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะมีการเปิดเผยในหลากหลายช่องทางนะคะบอกว่า Facebook ไซฟอนข้อมูลผู้ใช้นำข้อมูลเนี่ยไปให้กับบริษัทที่ไม่ควรจะได้รับข้อมูลนำไปใช้ล่าสุดผู้ใช้ Twitter ชื่อดีแลนแมคเคลนะฮะทวีตข้อความบอกว่าเขาได้ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดที่ Facebook เก็บจากบัญชีของเขาไปแล้วก็พบว่า Facebook เก็บข้อความ
SMS และก็ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ทั้งหมดบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ Android แม้เขาจะไม่ได้ส่ง SMS หรือว่าโทรศัพท์ผ่าน Facebook ก็ตามนั่นเองค่ะครับ BGR สำนักข่าวด้านเทคโนโลยีเขาออกมาอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับว่าทวิตของ MacKay เนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดนะฮะเข้าใจผิดว่า Facebook เนี่ยขโมยข้อมูลจาก Android ไปทั้งที่จริงแล้วผู้ใช้เองนี่แหละครับคุณผู้ชมเนี่ยแหละฮะเป็นคนอนุญาตให้ Facebook เนี่ยเก็บข้อมูลส่วนนี้เอาไว้แล้วก็เป็นชุดคำสั่งซึ่งมันคือฟีเจอร์หนึ่งที่มีบนแอปพลิเคชันของ Android เท่านั้นใช้ OS ก็รอดไปดังนั้นหากจะปิดฟีเจอร์นี้ก็ต้องเข้าไปในเมนูแล้วก็เลือกนะครับการติดตั้งแอปแล้วก็ปิดการซิงค์ประวัติการโทรแล้วก็การส่งข้อความทีนี้เนี่ย Facebook เขาออกมาระบุว่าบริการนี้เนี่ยนะครับช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับเพื่อนได้ง่ายขึ้น BGR มองว่าเหตุผลของ Facebook อาจจะเป็นเรื่องจริงในแง่การใช้งานแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่ดีเลยนะครับในการที่จะเก็บเนื้อหาข้อความหรือว่าการโทรของผู้ใช้เพราะผู้ใช้มีทางเลือกที่จะใช้บริการแบ็คอัพข้อมูลที่ปลอดภัยกว่า Facebook ได้พาคุณผู้ชมนะครับไปดูหมดเวลาแล้วตอนแรกจะพาไปดูเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของคอนทัสนะครับเขาบินจากออสเตรเลียไปที่อังกฤษนะฮะเอาละครับทั้งหมดคือ Voice News วันนี้นะครับสวัสดีผมพัศวิลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ